สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมนักเรียนจำปลายทางจำได้ไหมคะนักเรียนต้นทางจำได้ไหมใช่เรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เรายังเรียนเรื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเป็นหน่วยที่5นะคะนักเรียนหน่วยที่5เรื่องสมการและแบบรูปเรื่องย่อยที่เราเรียนกันอยู่นะคะก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูปเมื่อวานได้รู้จักแล้วใช่ไหมแบบรูปเป็นยังไงใช่ไหมคะรู้แล้วใช่ไหมอ้าวไหนลองทบทวนดูสิคะว่านักเรียนจำได้จริงหรือเปล่านะคะถ้ามี3 6 9ต่อไปเป็นเลขอะไรคะอะไรคะ12ใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมเพิ่มทีละ3 3แล้วก็6แล้วก็9แล้วก็12ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าครูมี21เริ่มที่21บ้าง21ต่อไปเป็น19ต่อไปเป็นอะไรดี10 17ใช่ไหมคะ17ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ15ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ13ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ11ต่อไปเป็นเลขอะไรคะ9นะอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้เรียนไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการบ้านของเมื่อวานกันนะคะครูให้นักเรียนได้ไปทำกันแล้วเป็นอะไรคะเป็นกลุ่มใช่ไหมแก๊งออฟโฟของเรานะไปช่วยกันทำมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัด 5.1 ทำกันได้ไหมคะของเมื่อวานใช่ไหมคะของเมื่อวานนี้นะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะข้อแรกเรามีเลขอะไรคะนักเรียน3 6 9 12 15เราเริ่มจาก3 6 9 12 15ถ้าหาตัวต่อไปรู้ทันทีเลยคือเลข18ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นยังไงคะนักเรียนมันเพิ่มทีละ3แต่เขาหาจำนวนถัดไปไหมคะไม่เราต้องไปหาตัวที่เท่าไหร่50ฉะนั้นนักเรียนต้องหาแบบรูปมันให้เจอว่าแบบรูปของมันคืออะไรนะคะเราก็มาพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปเลยนะคะจำนวนที่1คือเลข3จำนวนที่1คือเลข3เรารู้เลยว่า3เนี่ยมาจาก1คูณ3ใช่ไหม1คูณ3ฉะนั้นตัวที่2เป็นเลข6เราก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ3 2คูณ3เป็น6ไหมคะเป็น6ไหมเป็นแสดงว่าแบบรูปนี้ใช้ได้หรือเปล่าได้นะคะเพื่อความมั่นใจเราตรวจสอบจำนวนถัดไปอีกจำนวนถัดไปจำนวนที่3ก็คือเลข9เลข9มาจาก3คูณ3นักเรียนสังเกตไหมว่าคูณ3คูณ3คูณ3เป็นแบบรูปไหมเป็นมันเป็นแบบรูปแล้วใช่ไหมคะมันเป็นแบบรูปแล้วฉะนั้นจำนวนที่4 12ก็คือ4คูณ3จำนวนที่5ก็คือ5คูณ3จำนวนที่10ก็คือ10คูณ3แล้วเขาให้เราหาตัวที่เท่าไหร่คะ50ฉะนั้น50ก็จะต้องเป็น50คูณ3 50คูณ3ซึ่งได้คำตอบคือ150 150ถามว่าจะหาจำนวนที่100ได้ไหมนักเรียนหาได้ไหมได้100ก็หาได้ไหนลองตอบสิคะว่านักเรียนตอบเท่าไหร่300ใช่ไหมคะจะหาตัวที่เท่าไหร่เราก็หาได้เพราะเรารู้อะไรคะแบบรูปของมันใช่ไหมคะ
100จำนวนที่100ก็เอา100ไปคูณ3ก็จะได้ออกมาเป็น300นะคะอันนี้ข้อที่1ถูกไหมคะถูกไหมถูกให้นักเรียนตรวจถูกไปเลยนะคะใบงานของนักเรียนเมื่อวานนี้นะคะให้นักเรียนตรวจถูกไปได้เลยนะคะสำหรับข้อที่1ส่วนข้อที่2ครูจะให้นักเรียนตอบบ้างแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนตอบบ้างแล้วมันมีอยู่กี่ข้อมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อคะ5ข้ออ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบนะคะกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1มั้ยอ้าวกลุ่มที่1ตอบนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่1ตอบอ้าวไหนกลุ่มที่1ยกมืออยู่ที่ไหนคะกลุ่มที่1นะคะให้กลุ่มที่1ตอบว่านักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนลองตอบสิคะว่าข้อที่2เนี่ยนักเรียนคิดยังไงคะจำนวนที่1คือ5เท่ากับวงเล็บเปิด1คูณ3วงเล็บปิดบวกด้วย2จำนวนที่2คือ8เท่ากับวงเล็บเปิด2คูณ3วงเล็บปิดบวกด้วย2จำนวนที่3คือ11เท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ3วงเล็บปิดบวกด้วย2จำนวนที่4คือ14เท่ากับวงเล็บเปิด4คูณ3วงเล็บปิดบวกด้วย2จำนวนที่5คือ17เท่ากับวงเล็บเปิด5คูณ3วงเล็บปิดบวกด้วย2จะเห็นได้ว่าตั้งแต่จำนวนที่1ถึงจำนวนที่5ในวงเล็บจะคูณด้วย3และบวกด้วย2นอกวงเล็บค่ะฉะนั้นจำนวนที่15ก็คือวงเล็บเปิด15คูณด้วย3วงเล็บปิดบวกด้วย2คำตอบที่ออกมาก็คือ47ค่ะ47นะนักเรียนได้47มั้ยคะนักเรียนปลายทางได้47มั้ยคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจด้วยนะคะว่าได้คำตอบตรงกับเพื่อนที่อยู่ในห้องต้นทางมั้ยคนไหนใครได้47บ้างยกมือสิคะไหนใครได้47บ้างโอ้โหแสดงว่าถูกทุกกลุ่มเลยใช่มั้ยเนี่ยอ้าวปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนด้วยนะคะดูข้อที่2นะคะนักเรียนดูนะข้อที่2ที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นี้นะที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้นี้ว่าเป็นแบบรูปยังไงคะเขาบอกว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นยังไงคะเป็นแบบคูณด้วย3มันคูณด้วย3แล้วก็บวกด้วย2ใช่ไหมทุกครั้งไปใช่ไหมคะจำนวนที่1เริ่มจาก5ก็เอา1คูณ3ได้1คูณ3ได้3บวกอีก2เป็น5ถูกไหมถูกยังไม่แน่ใจนะเราต้องไปดูจำนวนที่2ต่อ2จำนวนที่2คือ8เอา2คูณ3ได้6แล้วบวกด้วย2เป็น8เริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมเริ่มมั่นใจแล้วว่าใช่แน่ๆเลยแบบรูปนี้นะคะจำนวนที่3ก็คือเอา3คูณ3แล้วบวกด้วย2ใช่ไหมใช่ใช่3คูณ3ได้9บวกอีก2เป็น11เป็นไงเลยชัวร์เลยมั่นใจเลยใช่ไหมคะนักเรียนมั่นใจเลยว่าจำนวนที่15ต้องเอา15มาคูณด้วย3แล้วบวกด้วย2ก็จะได้คำตอบเป็น47นะคะทีนี้ว่าข้อ2เนี่ยเราจะคิดอีกแบบนึงก็ได้นักเรียนไม่คิดแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกแบบนึงนะคะอีกแบบนึงครูให้จำนวนที่1เนี่ยคูณด้วยเอา0คูณด้วย3เอา0คูณด้วย3เลย0คูณด้วย3ได้อะไรคะ0ได้0หรือได้3ได้0อ๋อได้0นะไม่ใช่ได้3ใช่ไหมใช่หรือเปล่า0คูณด้วย3ก็ต้องได้0จำนวนใดๆถ้าไปคูณกับ0มันต้องได้0เสมอฉะนั้น0คูณด้วย3ก็ต้องได้0บวกด้วย5ก็เป็น5นะแล้วก็ถ้าเราเริ่มจาก0ตัวถัดไปก็ต้องเป็น1ใช่ไหมจำนวนที่2เอา1คูณด้วย3ได้
3บวกด้วย5เป็น8จำนวนที่3ก็เอา2คูณด้วย3ได้6บวกด้วย5เป็น11ใช่ไหมคะแล้วจำนวนที่15ดูนะว่าคำตอบเหมือนกันไหมเอา15คูณด้วย3ใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่เอาอะไรคะ14เอา14ทำไมเอา14อ่ะจำนวนที่15เออเพราะเราเริ่มที่0ใช่ไหมคะเราเริ่มที่0ฉะนั้นจำนวนที่15ก็ต้องเอา14ไปคูณด้วย3ได้เท่าไหร่14คูณ3 42แล้วบวกด้วย5เป็น47เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันนะคะนักเรียนเท่ากันนะดูสิเห็นไหมแบบนี้ก็ได้47แบบนี้ก็ได้47เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนใช้แบบไหนก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3กลุ่มที่2เดี๋ยวเรียงลำดับเลยนะคะกลุ่มที่2ใช่ไหมหรือว่ากลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะเอากลุ่มที่3นะกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะยืนขึ้นยืนขึ้นนะคะนักเรียนฟังเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนตอบอะไรแล้วเหมือนเราไหมนะคะเพราะว่า1ข้อต่ออะไรคะ1ข้อต่อ1คะแนนถ้ากลุ่มของนักเรียนได้5ข้อนักเรียนจะได้5คะแนนทุกคนเลยนะคะใช่แล้วแต่ถ้ากลุ่มของนักเรียนได้4ข้อแสดงว่าทุกคนในกลุ่มเป็นไงคะได้4ก็ได้4หมดนะฟังด้วยว่าเพื่อนตอบแบบนี้ถูกไหมจำนวนที่1คือ2เท่ากับวงเล็บเปิด1คูณ1วงเล็บปิดบวก1จำนวนที่2คือ5เท่ากับวงเล็บเปิด2คูณ2วงเล็บปิดบวก1จำนวนที่3คือ10เท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ3วงเล็บปิดบวก1ไปจำนวนที่10เลยจำนวนที่10สามารถหาได้โดยนำ10คูณ10บวกด้วย1จะได้101ได้101มั้ยคะได้นักเรียนปลายทางได้101มั้ยคะได้แล้วต้นทางได้มั้ยได้ไหนใครได้101บ้างเขาเรียกว่า101มั้ย101เราต้องอ่านว่า101 101เราไม่อ่าน101ใช่ไหมใช่หรือเปล่านะครูขอไหมนะคะข้อนี้ข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3ถูกไหมผิดตรงพูดนี่แหละใช่เปล่าเราต้องอ่านว่า101นะคะแบบรูปของเราก็คือคูณด้วย1แล้วบวกด้วย1ใช่ไหมคะคูณด้วย1 1คูณ1บวก1จำนวนที่2ก็อะไร2คูณ2บวก1ใช่ไหมเนี่ย1คูณ1บวก1ตัวต่อไปเอา2คูณ2บวก1ตัวต่อไปเอา3คูณ3บวก1ตัวต่อไปเอา4คูณ4บวก1ฉะนั้นจำนวนที่10ก็ต้องเอา10คูณ10แล้วบวกด้วย1ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองตอบคำถามครูครูจะถามนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะตอบให้ครูฟังว่าจำนวนที่7จำนวนที่7จำนวนที่7คืออะไรจำนวนที่7ต้องเอาอะไรต้องอะไรคะเอา7คูณ7แล้วบวกด้วย1โอ้ยังไม่มั่นใจใช่ไหมได้เท่าไหร่คะได้50ไงก็จำนวนที่10คือ10คูณ10แล้วบวกด้วย1จำนวนที่4ก็เอา4คูณ4บวกด้วย1ครูถามนักเรียนจำนวนที่7นักเรียนก็ต้องเอา7คูณ7แล้วบวกด้วย1 77อะไรคะ49บวก1เป็น50ถามใหม่นะตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่นะเอาใหม่นะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเอาจำนวนที่
6ใครได้ยกมือเอาใครยังไม่ได้คนที่ยังไม่ยกมือแสดงว่ายังไม่ได้ใครได้เรายกมือค้างไว้เอ้าเร็วๆใครยังไม่ยกมือแสดงว่ายังคิดไม่ออก จำนวนที่6ต้องทำยังไงอะเอาเราเอาเอามือลงได้ตอบพร้อมกันสิคะตอบว่าหกคูณด้วยบวกหนึ่งหกคูณหกได้36บวกหนึ่งได้31เท่านั้นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะข้อที่4แล้วอ้าวข้อที่4กลุ่มที่อ้าวกลุ่มที่2เมื่อกี้กลุ่มที่2ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะอ้าวกลุ่มที่2นะคะอ้าวกลุ่มที่2ไหนกลุ่ม2อยู่ไหนคะอ้าวกลุ่ม2ใครจะตอบนักเรียนเอาใบงานขึ้นมาด้วยนะคะอ้าวใครตอบดีอ้าวกลุ่มที่2กลุ่มที่2ตอบสิคะว่านักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ไม่ต้องอธิบายบอกเลยได้เท่าไหร่คะ242 242ไหนใครได้242บ้างอ๋อมีบางกลุ่มก็ได้บางกลุ่มก็ไม่ได้นะคะอ้าวนั่งลงค่ะตอบว่า242ใช่ไหมอ้าวมาดูเฉลยกันครูเฉลยข้อที่4แล้วนะข้อที่4 ได้240ถูกไหมคะอ้าวทำไมไม่ถูกล่ะอ้าวไม่ถูกมาดูว่าทำไมเขาบอกเอาจำนวนอะไรคะจำนวนคู่บางคนเนี่ยไม่เอาจำนวนคู่เอาทุกจำนวนเลยใช่ไหมนักเรียนต้องเอาเฉพาะจำนวนคู่ทุกจำนวนตั้งแต่1ถึง30ถามว่า1ถึง30มีกี่จำนวน30จำนวนค่ะมี30จำนวนแต่เอาเฉพาะจำนวนคู่ฉะนั้นมีกี่จำนวน15จำนวนมันจะครึ่งหนึ่งใช่ไหม1ถึง30มีกี่จำนวน1 ถึง 30มี30จำนวนแล้วเอาเฉพาะจำนวนคู่เหลือกี่จำนวน15จำนวน15จำนวนนี้เอามาจับคู่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะได้คู่หมดไหมไม่ค่ะไม่หมดได้ทั้งหมดกี่คู่7คู่เหลือใครเหลืออยู่1จำนวนที่ไม่มีคู่ใช่ไหมคะเพราะว่า7คูณ2ได้14บวกอีก1ถึงจะเป็น15ใช่ไหมคะครูจับคู่เลยครูเอาคู่2กับ28ได้30เหลือ30เอาไว้นะเอา4คู่กับอะไรคะ26ก็ได้อะไรคะ30 6คู่กับอะไร24ก็ได้30 8คู่กับอะไรคะ22ก็ได้30แสดงว่าแต่ละคู่เนี่ยมีผลบวกเท่าไหร่30แล้วมันมีกี่คู่7มันมี7คู่ใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนมันมี7คู่ก็เอา7คูณกับ30ได้210แล้วเหลืออีกตัวนึงที่ไม่มีคู่ใช่ไหมคะหรือจำนวนนึงที่ไม่มีคู่ก็เอามาบวกเข้าไปนะคะได้240สำหรับข้อนี้นะคะถ้านักเรียนปลายทางผิดนักเรียนต้นทางผิดนะคะให้นักเรียนไปแก้ไขนะคะไปแก้ไขนะนักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งนะต่อไปข้อที่5ข้อที่5กลุ่มต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่4อยู่ไหนคะยกมือแสดงตัวหน่อยนะคะกลุ่มที่4ตอบคำตอบมาเลยค่ะใครจะตอบตอบคำตอบมาเลยนะว่านักเรียนตอบเท่าไหร่ตอบสิคะ4840ค่ะ4840ถูกไหมไหนใครได้4840บ้างยกมือเอามือลงแสดงว่าถูกทุกคนเลยเพราะข้อนี้ตอบ 4,840 นะคะเป็นการบ้านของเราที่เราทำกันไปเมื่อวานนี้นะคะ
ข้อนี้มีใครสงสัยไหมเพราะถูกทุกคนเลยอ่ะฮะ21ถึง100แสดงว่ามีกี่จำนวน80จับคู่ก็ต้องได้เท่าไหร่คะจับคู่ได้กี่คู่40คู่จับคู่ก็เลยได้40คู่เพราะ21ถึง100ใช่ไหม21ถึง100ก็มี80จำนวนจับคู่ก็เลยเหลือ40คู่40คู่แต่ละคู่มีผลบวกเท่าไหร่คะ121ฉะนั้นเราเอา40คูณกับ121ได้4840นี่ถูกทุกคนเลยเก่งมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองด้วยไหนใครได้เต็มบ้างใครได้เต็มถูกทุกข้อเลยโอ้ไม่มีผิดไปข้อเมื่อกี้ใช่ไหมผิดไปข้อเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ไขได้นะคะอ้าววันนี้นะคะเอาสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบรูปนะคะแต่วันนี้จะไม่เป็นตัวเลขนะคะจะไม่ใช่ตัวเลขจะเป็นรูปภาพเมื่อวานเราเรียนแบบเป็นตัวเลขไปวันนี้จะเป็นรูปภาพนะคะพร้อมไหมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวจะได้เริ่มเลยนะพร้อมไหมนักเรียนไปทางด้วยนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะเขียนวันที่ก่อนนะเขียนวันที่เราจะได้รู้ว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนวันที่ไม่รู้เลยใช่ไหมเขียนวันที่ด้วยให้เวลาเขียนวันที่1นาทีมากไปไหมหืมน้อยไปอีกเหรอจริงๆวันที่นักเรียนควรเขียนเตรียมมาจากที่บ้านเลยเขียนเตรียมมาเลยจากที่บ้านมาโรงเรียนไม่ต้องเขียนวันที่นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันไหนเราเรียนอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ไหมเรารู้อยู่แล้ววันไหนเรียนอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนวันที่เตรียมมาเลยตอนนี้คิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะนี่เป็นไงเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันค่ะเป็นไงคะวันนี้เราจะเรียนแบบที่เป็นรูปภาพนักเรียนเคยจัดโต๊ะไหมเคยจัดประจำเลยครูชอบให้จัดโต๊ะไม่รู้เป็นอะไรจะโต๊ะกันประจำมาดูนะดูโต๊ะหนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งตัวใช้เก้าอี้กี่ตัว6 ตัวอยู่ตรงไหนมั่งอยู่ด้านข้าง4 ตัวใช่ไหมหัวโต๊ะแล้วมีหัวโต๊ะกับท้ายโต๊ะอีก2 ตัวแล้วถ้ามีโต๊ะ2 ตัวได้ต้องใช้เก้าอี้กี่ตัวกี่ตัวคะ10 ตัวเคยจัดโต๊ะไหมเดี๋ยววันนี้กลับไปจัดที่บ้านนะแล้วถ้าใช้โต๊ะ3 ตัวเป็นไงใช้เก้าอี้เยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นถามว่าถ้าเราจัดโต๊ะ30 ตัวโอ้30 ตัวถ้านักเรียนมองแบบรูปไม่ออกนักเรียนเป็นไงคิดเยอะเลยใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้แบบรูปของมันนักเรียนจะคิดออกถ้าเอา30ตัวเรียงติดกันเนี่ยจะใช้เก้าอี้กี่ตัวคิดแบบรูปมาดูกันบางคนยังดูไม่ออกเริ่มจากโต๊ะ1ตัวก่อนนะเราจะเริ่มจากโต๊ะ1ตัวก่อนโต๊ะ1ตัวนักเรียนดูโต๊ะ1ตัวโต๊ะ1ตัวเราใช้เก้าอี้กี่ตัว6 ตัวอยู่ตรงไหนบ้างด้านข้างข้างละ2ตัวก็เป็นกี่ตัว4 ตัวแล้วหัวกับท้ายอย่างละ1ตัวใช่ไหมอีกเท่าไหร่อีก2ตัวรวมแล้วเราใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัว6 ตัวใช่ไหมคะทุกคนลองคิดสิคะว่าแบบรูปของเราจะต้องได้อะไร
แบบรูปของเราจะต้องได้อะไรหืออ่าโต๊ะ1ตัวโต๊ะ1ตัวใช้เก้าอี้6ตัวแล้วโต๊ะ2ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัว10ตัวฉะนั้นจำนวนที่1ก็คือ6ใช่ไหมจำนวนที่1คือ6ใช่ไหมคะจำนวนที่2คืออะไร10อันนี้จำนวนที่1ใช่ไหมจำนวนที่1คือ6จำนวนที่2คือ10จำนวนที่3คืออะไรคะเท่าไหร่14เป็นไงอันนี้6อันนี้เป็น10อันนี้เป็นไง14ฉะนั้นแบบรูปของโต๊ะเนี่ยข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะได้อะไรได้122ได้กี่ตัว122ได้122ตัวมีคนคิดได้แล้วได้122ตัวใช่หรือเปล่าใช่อ้าวมาดูวิธีคิดกันนะอ้าวโต๊ะ1ตัวโต๊ะ1ตัวโต๊ะ1ตัวนะมีด้านข้างกี่ตัว4ตัวก็คูณด้วย4แล้วมีหัวท้ายกี่ตัว2ตัวก็บวกด้วย2ได้เท่าไหร่6ตัวฉะนั้นโต๊ะ2ตัวโต๊ะ2ตัวจะได้อะไรนักเรียนโต๊ะ2ตัวจะต้องได้อะไร10ตัวคืออะไรมาจากไหน10เนี่ย2 คูณ 4 บวก 2ถูกต้องเราก็จะได้มาจาก2คูณ4บวก2 2คูณ4ได้8บวกกับ2เป็น10ใช่ไหมต่อไปแล้วถ้าโต๊ะ3ตัวได้อะไรคะ3 คูณ4 บวก2ก็ต้องเป็น3 คูณ 4 บวก 2ก็ต้องเป็น3คูณ4บวก2 3คูณ4เป็น12บวกอีก2เป็น14ใช่ไหมคะใช่ไหมต่อไปถ้าเป็นโต๊ะ4ตัวก็ต้องเอา4คูณ4บวก2ได้18ตัวอ้าวทุกคนคิดเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนคิดกี่ตัวโต๊ะกี่ตัวคำถามคืออะไรคะโต๊ะ30ตัวอ้าวต่างคนต่างคิดแล้วปิดคำตอบไว้คิดเลยแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มดูคำตอบด้วยกันว่าเหมือนกันไหมทุกกลุ่มเลยนะคะคิดคำตอบคิดหรือยังคะเอาได้แล้วได้แล้วให้ดูด้วยกันในกลุ่มตัวเองว่าทุกคนในกลุ่มได้คำตอบเหมือนกันไหมกลุ่มที่หนึ่งทุกคนคิดคำตอบหมดหรือยังคะอ้าวแล้วเอาคำตอบมาดูด้วยกันว่าเหมือนกันหรือเปล่าใครไม่เหมือนเพื่อนให้ถามนะว่าทำไมเพื่อนได้แบบนี้ทำไมเราได้แบบนี้ให้ปรึกษากันในกลุ่มเลยนะคะ30ตัวของเรานักเรียนจะได้เก้าอี้กี่ตัวอ้าวได้แล้วเก็บไว้ก่อนได้แล้วเก็บไว้ก่อนนะคะทุกกลุ่มเลยได้ไหมนักเรียนคิดเลยนะคะกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างใครอยากตอบใครอยากตอบบ้างข้อนี้ฮะหูยเยอะแยะเลยฮะรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะว่าเพราะอะไรมือลงก่อนหรือมือลงก่อนคิดเอาไว้เลยนะคะเขียนลงไปในสมุดหรือยังเขียนลงไปในสมุดหรือยังคะเขียนลงไปในสมุดด้วยนะโต๊ะ30ตัวอันนี้โต๊ะ4ตัวใช่ไหมเอาโต๊ะ30ตัวนักเรียนได้เท่าไหร่เขียนลงไปในสมุดด้วยนะเขียนหรือยังคะกลุ่มนี้เขียนแล้วกลุ่มนี้เขียนหรือยัง
อ้าวเขียนแล้วนักเรียนเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะ30ตัวของนักเรียนหาคำตอบมาได้ยังไงต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างกลุ่มนี้เสร็จหรือยังให้ช่วยกันในกลุ่มนะกลุ่มของนักเรียนช่วยกันได้สอนเพื่อนได้กลุ่มนี้ได้ไหมได้นะเสร็จเกือบทุกกลุ่มแล้วกลุ่มไหนเฉลยดีกลุ่ม5ได้ไหมได้ไหนกลุ่ม5อยู่ไหนอ้าวกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ลองตอบสิว่านักเรียนได้เท่าไหร่ฮะอ้าวกลุ่ม5อ้าวกลุ่ม5กลุ่ม5ยืนขึ้นยืนขึ้นตอบให้เพื่อนฟังนักเรียนทำไงนักเรียนทำยังไงคะเอา30คูณ4แล้วบวก2ค่ะเอา30คูณ4แล้วบวก2ได้เท่าไหร่คะ122 122ถูกไหมถูกถูกไหมถูก122นะอ้าวปรบมือนะแสดงว่าข้อนี้ถ้าเราจัดโต๊ะ30ตัวเรียงกันเราต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมด122ตัวนะคะอ้าวข้อต่อไปเลยเตรียมตัวนะคะอันนี้คือลูกแก้วนะยุทธเรียงลูกแก้วดังรูปรูปที่1รูปที่1ดูสิกี่ลูกเนี่ย1ลูกใช้ลูกแก้ว1ลูกรูปที่2ใช้ลูกแก้วกี่ลูก4ลูกรูปที่3ใช้ลูกแก้วกี่ลูก9คิดอะไรออกหรือยังรูปที่4ใช้ลูกแก้วกี่ลูกกี่ลูก16ลูก1 4 9 16คุ้นๆไหมคุ้นๆเหมือนเราเคยทำมาแล้วนะเหมือนไหมเหมือนไหมเขาต้องการรูปที่เท่าไหร่รูปที่เท่าไหร่คะ7รูปที่7นะเอารูปที่7ต้องใช้ลูกแก้วกี่ลูกอ้าวทุกคนในกลุ่มให้เวลา2นาทีทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะในกลุ่มให้ใช้เวลาคิดร่วมกัน2นาทีเริ่มได้ค่ะช่วยกันนะในกลุ่มช่วยกันคิดต้องหาแบบรูปใช่ไหมคะได้แบบรูปแล้วเราได้คำตอบแล้วด้วยนะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนอธิบายเพื่อนในกลุ่มได้ไหมกลุ่มนี้ได้ไหมได้ค่ะได้อะไรได้คำตอบแล้วหรออย่าลืมเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะตอนนี้ข้อที่2แล้วใช่ไหมนักเรียนหายังไงลูกที่7เขียนลงไปในสมุดเลยนะคะ
ได้ไหมกลุ่มนี้ได้ไหมไหนดูสิคิดยังไงคิดยังไงเนี่ยแบบเนี้ยเราคิดด้วยเอาอันนี้คูณอันนี้บวกอันนี้เลยได้อันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยรูปที่7เราคิดยังไงเอาอะไรทำอะไรกันแล้วมันได้อันเนี้ยนะนักเรียนเขียนมานะไม่ตอบเฉยๆเอาใหม่เอาใหม่เขียนยังกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขียนแล้วกลุ่มนี้ได้ไหมนักเรียนเขียนลงไปด้วยนะว่านักเรียนทำยังไงทำยังไงเอาอะไรคูณอะไรเอาอะไรบวกอะไรหรืออะไรยังไงแบบเนี้ยอันนี้คือตัวที่30เอาคูณนี่แล้วบวกนี่เลยได้อันนี้ทีเนี้ยข้อเนี้ยเราทำยังไงเลยได้คำตอบขึ้นมาเขียนด้วยนะคะว่าเราทำยังไงกันโอเคไหมอันนี้ปรึกษาข้ามกลุ่มนะคะปรึกษาข้ามกลุ่มแล้วนะปรึกษาข้ามกลุ่มแล้วเนี่ยฮะเนี่ยข้ามกลุ่มแล้วกลุ่มนู้นเลยรู้เลยหรือว่ากลุ่มนี้เป็นพันธมิตรกันฮะเป็นพันธมิตรกันอ๋อเป็นพันธมิตรกันต่อไปเตรียมตัวกลุ่ม6อยู่ไหนได้หรือยังเอ้ากลุ่ม7ได้ไหมกลุ่ม7ได้ยังได้อ้าวยังเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนกลุ่มใกล้ๆช่วยเพื่อนกลุ่มที่ยังไม่ได้หน่อยอ้าวกลุ่มที่ใกล้กันนะหันไปช่วยเพื่อนเลยไหนคิดยังไงอ่ะเขียนลงไปด้วยนักเรียนเขียนลงไปด้วยว่านักเรียนคิดยังไงเลยได้คำตอบของข้อนี้เขียนลงไปด้วยหมดเวลาหรือยังผ่านไปแล้ว1นาที50วินาทีเร็วไหมผ่านไปแล้ว1นาที50วินาทีหรืออีก10วินาทีเร็วไปไหมฮะเอ้าเร็วไปหรอฮะไม่เร็วแล้วนะเดี๋ยวนับถอยหลังนะนับถอยหลังนะพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมนับถอยหลังไหมคะพร้อมค่ะ10 9 วางปากกาามาดูว่ากลุ่มไหนจะถูกบ้างกลุ่มไหนจะผิดบ้างนะดูนะคะลำดับที่1มีลูกแก้วกี่ลูกลำดับที่1มีลูกแก้วกี่ลูก1ลูกลำดับที่2มีลูกแก้วกี่ลูก4ลำดับที่3มีลูกแก้วกี่ลูก9ลูกลำดับที่4มีลูกแก้วกี่ลูก16ลูกนักเรียนลองสังเกตสิ1อะไรมาอยู่ๆมา1ได้ไง1 1แล้ว4อ่ะ2 2แล้ว9ล่ะ3 3 16ล่ะ4 4โอ้โหเก่งมากเลยนะลูกที่1เราก็เอา1 1ได้1 2 2ได้4 3 3ได้94คูณ4ได้10 6ฉะนั้นคำตอบของเราคือ49มาจากไหน49 49ถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยอย่าลืมให้คะแนนตัวเองลงไปในสมุดด้วยนะคะให้คะแนนตัวเองลงไปในสมุดหรือยังคะตอนนี้นักเรียนได้ไปแล้วกี่คะแนน
2คะแนนนะคราวนี้เป็นคะแนนที่3เราจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัด 5.2 นะคะเมื่อวานทํา 5.1 กันแล้วนะอ้าววันนี้เราจะมาเริ่มที่แบบฝึกหัด 5.2 นะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะคะแล้วตอบลงไปในสมุดของตัวเองนะคะอ้าวดูข้อที่1ค่ะเป็นรูปภาพโต๊ะนะแต่ว่าโต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่ใช่โต๊ะกี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมแสดงว่าโต๊ะ1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวเนี่ย1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวคะ5ตัวใช่ไหมโต๊ะ1ตัวใช้เก้าอี้5ตัวโต๊ะ2ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8โต๊ะ2ตัวใช้เก้าอี้8ตัวโต๊ะกี่ตัวโต๊ะ3ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่ไหมคะ11ตัวต่อไปโต๊ะ4ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัว4ก็นับไปนะคะถามว่าคำถามนะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะคะถามว่าถ้าจัดโต๊ะอาหาร9ตัวเอา9ตัวติดกันแบบนี้จะจัดที่นั่งเนี่ยโดยใช้เก้าอี้กี่ตัวอ้าวแต่ละกลุ่มเวลา2นาทีเริ่มได้ค่ะช่วยกันคิดนะคะ2นาทีคิดยังไงมันถึงได้เราก็เริ่มเหมือนของเมื่อวานเนี้ยได้แล้วอ้าวได้แล้วรอก่อนนะเหมือนเมื่อวานข้อไหนเหมือนเมื่อวานข้อไหนโอ้ยเมื่อวานมันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะแต่วันนี้มันเป็นรูปภาพใช่ไหมนักเรียนต้องเปลี่ยนจากรูปภาพให้มันเป็นตัวเลขก่อนมันจะได้มองภาพออกนะคะเออ1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวล่ะ5ตัวใช่ไหมแสดงว่าจำนวนที่1คือ5ใช่หรือเปล่าจำนวนที่2คืออะไรจำนวนที่2ก็คือโต๊ะ2ตัวนึกออกหรือยังนึกออกยังฮะนึกออกยังเดี๋ยวขอดูกลุ่มที่ได้แล้วหน่อยสิกลุ่มนี้ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนำคูณ3ก็บวก2ได้คำตอบแล้วด้วยนะกลุ่มนี้ได้คำตอบแล้วนะกลุ่มไหนได้อีกได้ยังได้แล้วตอบลงไปในสมุดทุกคนนะคะอันนี้ข้อที่3แล้วนะข้อที่3คะแนนที่3แล้วแบบฝึกหัดมี2ข้อนี้เป็นข้อแรกนะคะ
ไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างยกมือกลุ่มไหนได้แล้วบ้างยกมืออ้าวยกมือเร็วครูจะได้รู้ว่านักเรียนเสร็จแล้วเหลือกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ได้ยังอ้าวเหลือกลุ่มหนึ่งเอามือลงได้จะนับถอยหลังแล้วนะพร้อมยังนับถอยหลังแล้วนะเอานับพร้อมกันเอายังเอายังเอาสิบสิบแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อ้าวทุกคนวางปากกาวางปากกาอ้าวให้นักเรียนแสดงแนวคิดออกมาใช่ไหมคะได้ไหมให้เวลาไปแล้วข้อนี้นักเรียนจะได้คำตอบคือ29ได้29ถูกต้องคราวนี้ข้อสุดท้ายเตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ้าวใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมนะข้อที่2ในแบบฝึกหัดอ้าวคิดเลยคิดเลยค่ะจับเวลา1นาทีพอข้อนี้ง่ายมากเลยให้เวลา1นาทีดูดีๆรูปที่1เขาบอกว่าอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจะได้ความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนความยาวรอบรูปอยู่ตรงไหนคะความยาวรอบรูปนักเรียนรู้ไหมอันไหนความยาวรอบรูปอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยรอบรูปเนี่ยรอบรูปเนี่ยนี่คือรอบรูปใช่ไหมใช่ใช่เปล่าแล้วรูปที่สองรอบรูปอยู่ไหนรอบรูปฉะนั้นเอาตรงกลางไหมรอบรูปเนี่ยไม่เอารอบรูปก็เอารอบรอบใช่ไหมก็เขาบอกความยาวรอบรูปก็เอารอบรอบตรงกลางเอาไหมไม่เอาแล้วรูปที่สามรอบรูปอยู่ตรงไหนรอบรูปเนี่ยรอบรูปเนี่ยรอบรูปใช่ไหมคะรูปที่4รอบรูปเอารอบรอบของมันข้อนี้นะคะให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าตอบอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ